ของผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุมีผลทำให้ผู้สูงอายุได้รับอาหารหรือว่าได้รับสารอาหารเกินหรือว่าขาดได้ในกรณีที่ได้รับสารอาหารเกินเนื่องจากร่างกายของผู้สูงอายุมีอัตราการเผาผลาญสารอาหารเพื่อใช้เป็นพลังงานหรือผู้สูงอายุมีการออกกำลังกายที่น้อยลงทำให้ความต้องการพลังงานลดลงตามไปด้วยดังนั้นผู้สูงอายุยังได้รับสารอาหารเท่าเดิมอาจทำให้เกิดภาวะทุพพโภชนาการหรือที่เรียกว่าอ้วนได้ค่ะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พบเห็นได้บ่อยในผู้สูงอายุในกรณีตรงข้ามผู้สูงอายุบางรายอาจรับประทานอาหารได้น้อยลงจนทำให้เกิดการขาดสารอาหารได้ทั้งนี้เกิดเนื่องจากปัญหาของฟันการทำงานของกระเพาะลำไส้ไม่ดีเหมือนเดิมทำให้การดูดซึมอาหารน้อยลงมีการเบื่ออาหารซึ่งเกิดภาวะทางจิตใจด้วยเช่นกันค่ะสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ผู้สูงอายุควรปฏิบัติตามโภชนาบัญญัติ9ประการสำหรับผู้สูงอายุเพื่อลดปัญหาสารอาหารเกินและขาดค่ะ 1. รับประทานอาหารให้หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสมและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว 2. รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักเน้นข้าวกล้องข้าวขัดสีน้อยอย่างน้อยมื้อใดมื้อหนึ่งของวัน 3. รับประทานพืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลให้มากและก็เป็นประจำผักควรรับประทานให้ไม่น้อยกว่า4ทัพพีใน1วันและผลไม้ให้เน้นรับประทานผลไม้ที่รสไม่หวานจัด 4. รับประทานปลาไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั่วเป็นประจำค่ะ 5. ดื่มนมและผลิตภัณฑ์จากนมเช่นโยเกิร์ตในรสธรรมชาติค่ะ 6. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงรสหวานจัดและเค็มจัด 7. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสหวาน 8. รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัยโภชนาบัญญัติข้อที่9คืองดหรือว่าลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะจากที่ได้อภิปรายเนื้อหาเรื่องอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่กล่าวมาข้างต้นแล้วสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญบุคลากรด้านการจัดการอาหารจำเป็นต้องได้รับการศึกษาให้ถ่องแท้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบุคคลเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นหรือที่สามารถเรียกว่าวัยชราฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุระดับครอบครัวชุมชนสังคมบุคลากรสายการจัดการและการดูแลด้านอาหารของผู้สูงอายุรวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านหลักวิชาการและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องฉะนั้นการศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของอาหารสำหรับผู้สูงอายุมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่างๆในร่างกายของผู้สูงอายุปริมาณสารอาหารที่จำเป็นแก่ร่างกายและการปฏิบัติตามหลักโภชนาบัญญัติ9ประการสำหรับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ